เดี๋ยวต่อพี่วัดกันเลยนะครับมาดูแนวโน้มวันนี้กันสวัสดีครับพี่วัดสวัสดีครับคุณบรรจันทร์น้องไบรท์ครับตลาดหุ้นวันนี้ก็มองไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันน่าจะกลับเข้ามาช่วยตลาดนะฮะแล้วก็ดอลลาร์ก็กลับทิศมาอ่อนลงนะครับบาทเราแข็งขึ้นเล็กน้อยนะครับบวกกับโอ้ทองคำขึ้นแรงเลยนะฮะทองคำขึ้นเกือบ10เกือบ40เหรียญนะครับในวันศุกร์นะครับก็จำได้ว่าให้แนวรับแล้วก็จุดคัตลอสทองคำไปที่2016นะครับแต่วันนี้เลื่อนขึ้นมานะครับคือเลื่อนขึ้นมาตามความของเทคนิคนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปวิเคราะห์ทองคำกันนะครับเดี๋ยวไล่ไปดูทีละอันเลยนะครับดูมาจากน้ำมันก่อนอันนี้น้ำมันเป็น weekly chart นะครับหลังจากที่ OPEC ยังขยายการลดกำลังการผลิตออกไปนะฮะน้ำมันขึ้นมาราคาปิดเนี่ยขึ้นมาชนแนวต้าน80นะครับถามว่า80ตรงนี้ผ่านไหมผมว่าผ่านในที่สุดนะฮะเพราะนั้นภาพที่เป็นเดย์มันจะเป็นภาพนี้ครับเพราะว่าคือเหตุที่มองว่าผ่านเนี่ยเพราะว่าตรง80เนี่ยถ้าดูเป็นรายสัปดาห์นะฮะเห็นว่ามันเป็นแนวต้านที่เป็นก็เรียกว่า weak high คือแนวต้านที่อ่อนแอนะครับคือไม่แข็งแรงนะครับแข็งแรงเนี่ยอยู่ประมาณ84ดูที่ตรงที่เป็นแลภาพสีแดงๆฮะเป็นแรงเงาอันตรงนั้นเป็นแนวต้านทั้งหมดนะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นแอเรียนะครับเพราะนั้นผมยังมองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยราคาน้ำมันน่าจะอยู่ในทิศทางไซด์เวย์อัพนะครับเพราะนั้นวันนี้ตัวที่เชียร์ตัวหนึ่งก็คือสผ.นะครับเป็นหุ้นที่อยู่ที่แนวรับพอดีด้วยนะครับมาดูเป็นเดย์ฮะเป็นเดย์ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นไอ้ลูกศรสีน้ำเงินที่ผมทำไว้นะครับก็คือขึ้นไป80แล้วอาจจะไซด์เวย์สักแป๊บหนึ่งแล้วขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าผิดพลาดยังไงก็คือ80ไม่ผ่านแล้วก็ลงมาแต่แนวรับก็อยู่แถว 75.4 นะครับก็ดูตามนี้เป็นหลักนะครับก็ผมมองทะลุในที่สุดนะครับอาจจะชนแล้วทรงๆซะก่อนนะฮะวันนั้นก็เลยเชียร์สผ.ไปในวันนี้นะครับส่วนตัวบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐก็เริ่มไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะครับแต่ว่าช่วงนี้คงทรงๆก่อนนะครับน่าจะเริ่มไซด์เวย์ดาวจริงๆจังเมื่อตลาดมองแล้วว่า12มิถุนายนเนี่ยลดดอกเบี้ย 100% นะครับแน่นอนนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเริ่มลงแล้วก็เราจะเห็นว่าตัวเลขเกี่ยวกับเงินเฟ้อในยุโรปเริ่มชะลอตัวลงนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นด้วยนะฮะอันนี้เป็นดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ทรงๆอยู่ที่ประมาณ 103.85 นะครับก็ทิศทางก็ค่อนข้างจะอ่อนค่านะฮะส่วนบาทเราเริ่มแข็งขึ้นนิดนึงนะฮะ 35.84 นะครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่36นะครับส่วนอันนี้เป็นราคาทองคำนะครับอันนี้เขียนไว้ใน Gold Strategy นานละนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ได้ไปตรวจดูหรือไงไม่เคยเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนทำไมมันตรงอยู่ฮะนะครับคือถามว่ามันตรงอยู่แล้วจะเปลี่ยนทำไมนะครับคืออันนี้ผมจะวาง direction ระยะปีไว้ก่อนนะครับแล้วก็เวลาที่มันเคลื่อนตัวเราก็จะคอยมอนิเตอร์ว่าไอ้ที่มองไว้เป็นปีเนี่ยถูกหรือผิดนะครับหรือมันผิดถ้ามันผิดก็จะแก้นะฮะตอนนี้มันยังถูกอยู่ก็เลยทิ้งไว้ก็คือมองปีนี้เป้าหมายปลายปีนี้ก็คือ2,300 เหรียญต่อทอยออนนะครับอันนี้เขียนมาตั้งแต่มกราละแล้วก็มอนิเตอร์บันทุกวันนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรผมก็จะค้างไว้อย่างนั้นนะฮะบางคนก็บอกถ้าไม่ไปแก้ไปแก้ทำไมผมก็ถามว่าแก้ทำไมนะครับมันไม่มีจะแก้นะฮะเพราะว่าทิศทางมันยังเป็นไปตามที่บอกไว้นะครับก็คือผมอาจจะแก้ถ้ามันหลุดแนวรับที่1980ฮะอันนั้นอาจจะแก้นะครับแต่ถ้ามันยังเป็นทิศทางยืนเหนือ 2,000 เหรียญเนี่ยผมก็มองปีนี้จะขึ้นไปที่ 2,300 โดยเฉพาะครึ่งปีหลังนะครับช่วงที่ดอกเบี้ยเริ่มลงละนะครับดอกเบี้ยเริ่มลงคิดว่าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์น่าจะอ่อนค่าลงนะครับพออ่อนค่าลงไอ้ทองคำเนี่ยมันเทียบ against ตัว fiat currency นะครับพออ่อนลงปุ๊บทองคำก็พุ่งขึ้นนะครับอย่างทองคำบ้านเราตอนนี้ก็ออลไทม์ไฮละเพราะว่าบาทเราอ่อนค่าเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เทียบ US ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นทองคำปีนี้ก็ยังมองที่2,300ปีหน้ามอง
มอง 2,400 นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมองเป็นทิศทางไซด์เวย์อัพเพราะฉะนั้นทองคำก็ยังมองว่าเป็นAlternative Investmentให้กับนักลงทุนนะครับก็ควรจะมีการลงทุนในทองคำในพอร์ตทองคำไว้ด้วยนะฮะแล้วก็เผื่อตลาดหุ้นผันผวนนะฮะเกิดหุ้นPE แพงไปเกิดการลงครั้งใหญ่ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีทองคำ hedging ไว้ในพอร์ตอยู่นะครับส่วนถ้าดูเป็นรายสัปดาห์ก็เริ่มดูดีขึ้นนะฮะรายสัปดาห์พอเบรก2060ขึ้นมาก็เริ่มมีสัญญาณบวกแต่ว่าพอบวกขึ้นไปปุ๊บก็ไปชนแนวต้านพอดี2,090 อันนี้ผ่านยากนะครับแล้วก็ 2,120 อันนี้ก็ผ่านยากก็เจอหลายด่านนะครับแต่2,060 เนี่ยหลุดยากฮะนะครับเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เราก็เริ่มได้กรอบการวิเคราะห์ทองคำละโอเควิเคราะห์ว่าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นเดย์เอายังไงนะครับคือวิเคราะห์เป็นรายใหญ่อันใหญ่ก่อนนะฮะอันนี้สำหรับคนที่เป็นนักวิเคราะห์มือใหม่ก็ดูเป็นมันก่อนอันนี้เป็นรายเดือนนะครับดูเป็นมันก่อนนะครับแล้วก็ดูเป็นรายวีคเวลาดูที่ดูเป็นมันเนี่ยเราจะดูเมื่อตอนใกล้ๆปิดเดือนแต่คราวนี้เดือนเนี่ยมันเพิ่งผ่านเดือนที่แล้วมานะครับแล้วก็วีคเนี่ยเราจะใช้ช่วงต้นตัวนะวันจันทร์เป็นหลักจริงๆเขาวิเคราะห์ตั้งแต่วันอาทิตย์ละเพราะว่าราคาทองคำในตลาด New York Stock Exchange เนี่ยเขาจะปิดตี5ของวันศุกร์ก็คือวันเสาร์นั่นเองนะฮะคือเช้าวันเสาร์ตี5ปุ๊บปิดเลยพอปิดแล้วก็หยุดไปทักตลอดวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็เปิดอีกที7โมงเช้าวันจันทร์นะครับอันนี้ก็เป็นวงจรของมันแล้วก็เปิดไปตลอดเลย6วันนะครับจนกระทั่งไปปิดอีกทีคืนวันตี5หรือตี4นี่แหละครับผมไม่แน่ใจน่าจะตี4นะครับไม่ใช่ตี5นะครับของวันเสาร์แล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเป็นวีคหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับส่วนเป็นเดย์เนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เป็นเดย์เนี่ยแนวรับหลักๆจะอยู่ที่บริเวณเส้น3เส้นที่ผมวงไว้เป็นวงรีตรงนั้นแนวรับหลักเลยก็อยู่ประมาณ2024ถึง2040นะครับที่เป็นวงรีนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าเราดูทั้ง3เส้นเนี่ยมันโค้งขึ้นแสดงว่าการปรับฐานของทองคำน่าจะจบแล้วก็น่าจะเริ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นเราจะใช้2024เนี่ยเป็นจุด stop loss หมายความว่าถ้าเกิดใครที่เข้าไป open long นะฮะเราก็เตรียมเลยใช้2024เป็น stop loss ตอนนี้จะมีปัญหาฮะ2024ลึกไปไหมโอ้โหคุณให้ผมมา stop ตรงนี้ผมเข้าไปลองแถวนี้ผมก็ขาดทุนเยอะนะครับไอ้ตัวนี้ไม่ต้องห่วงฮะพอผ่านไปแต่ละ 2-3 วันเนี่ยตัวนี้มันจะเคลื่อนขึ้นพอเคลื่อนขึ้นเนี่ยเราจะมีการเลื่อน trailing stop loss ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ณวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่2024เป็นเพราะว่าช่วงวันศุกร์มันขึ้นมาแรงฮะพอขึ้นมาแรงเนี่ยเราก็จะใช้วันนี้ไปก่อน2024เดี๋ยวพอสักพักนึงก็ท่านก็จะเห็นผมปรับตัวนี้ขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันนะครับส่วนแนวรับหลักๆเนี่ยถามว่าเฮ้ยมีของแต่มีน้อยนะครับคือopen long ไปแล้วแต่มีน้อยอยากได้เยอะๆเอาตรงไหนวันนี้แนวรับอยู่ประมาณ2060นะครับ2060แล้วก็2040นะฮะเวลาที่เราทำเสร็จปุ๊บเนี่ย2090ผมบอกแล้วผ่านยากเพราะฉะนั้นพอทำอย่างนี้เสร็จก็ถามว่าแนวโน้มเป็นยังไงผมว่าเป็นภาพนี้ต้องใช้เดานิดนึงนะฮะเราก็มันอาจจะไม่ใช่ภาพนี้ 100% แต่เดาไว้ก่อนนะครับถามว่าเอาแล้วไปเดาทำไมมันเดาไว้ก่อนฮะคือหลักของเทคนิคเนี่ยเขาใช้อย่างนี้ฮะ expect trend but do follow trend อันนี้เป็นกฎเลยนะฮะ expect trend คือคาดเทรนไปก่อนแต่เวลาทำเนี่ย follow trend ก็คืออาจจะดูเขาเรียกดูหน้างานนะครับอันนี้ก็จะลึกลงไปเรื่อยๆนิดนึงนะครับสรุปแล้ววันนี้ก็แนวรับตามที่เขียนเลยฮะ2060 2040นะครับแล้วก็แนวต้านก็ใกล้ๆเลย2,090 กับ 2,120 นะครับแต่คราวนี้บางคนก็บอกงั้นช็อตแนวต้านได้ไหมช็อตที่ 2,090 ได้ครับแต่คุณต้องเล่นสั้นนะฮะเพราะว่าเทรนเนี่ยดูตรงที่เป็นไข่ปลานะเทรนมันขาขึ้นนะครับช็อตได้แต่เล่นสั้นนะครับแต่ถ้าเล่นลองล่ะถ้าลงมาเราโอเพ่นลองนะครับแนวรับ 2,060 นะครับอันนี้ก็ผ่านไปเลยนะฮะ Bitcoin ก็ทรงตัวแต่มันค่อนข้างจะไซด์เวย์อัพนะครับผมบอกแล้วบิตคอยน์มันขาขึ้นนะครับ
แต่ทรงตัวแต่ไซด์เบรกอัพนะครับเช้านี้ก็อยู่ประมาณสัก 64,000 นะครับ64,000 ก็แนวต้านอยู่ 65,000 กับ 69,000 นะครับผมยังมองว่ามันต้องออกข้างก่อนนะครับผมว่ามันจะขึ้นไปเลยมันเร็วไปไหมเนี่ยนะครับขึ้นมายังไม่ทันพักเลยจะขึ้นอีกแล้วนะครับก็เลยมองว่าอาจจะไซด์เบรกอัพแต่ว่าระยะสั้นๆ น่าจะออกข้างนะครับส่วนตลาดหุ้นทั่วโลกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะ Nasdaq ขึ้นมาบวกไป 1% นะฮะก็ทำ All Time High นะครับส่วนจีนยังไม่ค่อยประทับใจนะครับผมยังมองว่าจีนน่าจะ Bottom Out แล้วแต่ว่าน่าจะออกข้างนะครับถามว่าทำไมมันไม่ขึ้นแรงๆคือตลาดหุ้นอะไรก็ตามนะฮะที่ตกมาตลอด 2-3 ปีเนี่ยขึ้นยากฮะขึ้นยากเพราะว่าคนเข็ดนะคือเข้าไปรับแล้วก็เจ็บเข้าไปรับแล้วก็โดนมีดบาดนะครับพอเจ็บเนี่ยขึ้นมานิดเดียวเขาจะเทคเลยเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆของการฟื้นตัวเนี่ยมันจะฟื้นยากมันจะเป็นเร็วต่อเมื่อขึ้นไปทะลุอะไรอันใดอันหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นหุ้นจีนตอนนี้ผมก็มองว่าน่าจะอยู่ในโทนที่สะสมนะครับแล้วก็น่าจะค่อยๆขึ้นนะครับก็จะมอนิเตอร์ตลอดนะฮะถ้าเมื่อไหร่มันเบรกอะไรบางอย่างอันนึงที่มันเกี่ยวกับไซโคโลจีของคนเนี่ยพอเบรกไปปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนไซโคโลจีฮะจากเดิมที่มองไม่ดีเนี่ยมันจะมองดีหมดเลยนะครับอันนี้ถามว่าไซโคโลจีของใครของทุกคนในโลกฮะที่เล่นหุ้นนะครับมันจะเป็นเพราะว่าตัวเทคนิคอลมันจะมีวิธีดูฮะว่าเมื่อไหร่ที่มันเบรกไซโคโลจีตัวนี้เพราะฉะนั้นแต่ช่วงนี้ยังนะฮะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าไซด์เบย์อัพนะฮะก็แนะนำถือไปก่อนนะครับถือแล้วก็ค่อยๆซื้อนะครับสำหรับตัว DRX ตอนนี้ DRX มีเยอะนะฮะผมก็ไปจับตาดูตัวที่มันมีวอลุ่มซื้อขายเยอะๆนะครับเอามาเป็นหลักนะครับตัวที่ซื้อขายน้อยผมตัดทิ้งฮะเพราะว่าเล่นไปแล้วเหนื่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่ชั้นดีหมดนะครับก็จะมีเพิ่มมาก็มี Starbucks นะครับมี Booking Holding นะครับแล้วก็จะมีพวก Netflix ก็มาด้วยนะครับก็จับตาดูก็ตามนี้นะฮะแต่ว่าแต่ละตัวก็บวกลบไปนะครับสำหรับหุ้นที่ในกลุ่ม DRX นะครับในกลุ่ม DR ก็มีเพิ่มขึ้นนะฮะจริงๆ DR มีทั้งหมดเกือบ10กว่าตัวนะครับแต่อันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาก็จะมีพวกหลุยส์วิตตองนะก็กลับขึ้นมาแต่หลุยส์วิตตองดูกราฟแล้วก็เกือบออลไทม์ไฮโอ้โหก็ไม่กล้าแนะนำให้ซื้อเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นยังมองว่าน่าจะค่อยๆขึ้นก็คืออาลีบาบาไปตู้แล้วก็เทงเซ่นนะครับแล้วก็พวกนี้ PE ตอนนี้ต่ำกว่า10เท่านะฮะถูกมากนะครับแล้วก็มองว่ามันเจ๊งไหมมันไม่มีวันเจ๊งหรอกครับมันดีนะครับเป็นแต่ว่าตลาดยังไม่เล่นเท่านั้นเองอาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะฮะสำหรับในกลุ่ม DR นะครับสำหรับหุ้นไทยก็ปิดที่1367นะครับแนวรับก็อยู่แถว136560ลบ2ลบ8เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านวันนี้ให้ไว้ที่161380ผมมองว่าน่าจะเปิดบวกแล้วก็ค่อยๆไซด์เวย์อัพนะครับแต่ว่าภาพรวมก็ยังมองขึ้นเหมือนเดิมเรามองว่าโอกาสที่จะหลุด 1,350 เนี่ยน้อยมากนะครับส่วน350ก็ให้แนวรับไว้มันปิดที่833นะครับแนวรับก็อยู่ใกล้ๆเลยฮะ832 828นะครับส่วนแนวต้านก็840 844ตรงนี้ยังแนะนำว่าถ้าใคร open short ไว้อาจจะปิดทำกำไรนะครับแต่ให้ open long ไหมเนี่ยไม่ให้นะฮะคือเวลาที่เราเล่น futures เนี่ยต้องเขาเรียกว่าวินัยต้องแน่นวินัยต้องแน่นหมายความว่าถามว่าตรงนี้ต้อง open long open short นะครับแต่ถ้า open short แล้วมันลงมาใกล้แนวรับล่ะถ้าโอเพ่นลองเนี่ยต้องเล่นสั้นอย่างเดียวหมายความว่าลองปุ๊บคุณต้องเฝ้าตลาดเลยแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเฝ้าตลาดเราจะเล่นโอเพ่นช็อตเราจะเล่นให้ได้กำไรเยอะๆเนี่ยต้องเล่นตามเทรนด์นะครับอย่าจำไปเลยนะฮะ expect trend but do follow trend วิธีที่เขาเล่นกันในตลาดฟิวเจอร์นะครับไม่ดังนั้นอีกหน่อยเราจะ modify ไปเล่นพวก forex ก็ไม่เล่นไม่ได้เพราะว่าวินัยเราเสียนะครับจะไปเล่นคริปโตก็ไม่ได้จะไปเล่นอะไรที่เกี่ยวกับการเทรดไม่ได้เลยเพราะว่าวินัยเราเสียนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัววินัยเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อ
ให้เราสามารถเล่นอะไรที่มันเลเวอเรจได้ชั่วชีวิตฮะนะครับคือเล่นได้ทั้งตลอดเลยคือเพราะว่าเราไม่ได้ไปสวนมันถ้าสวนมันเราต้องมีหลักในการสวนนะครับอันนี้ก็สวนหลักหุ้นวันนี้ก็ไปที่หุ้นเร็วนิดนึงสผฮะปิดแนวรับพอดีนะครับ150แนวรับอยู่ที่ 149.5 ผมเลยมองว่าเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจนะครับคือถ้ามันหลุด 149.5 เราก็ไม่เล่นนะครับก็เลิกไปเลยนะครับรอดูก่อนอาจจะมารอที่ 145.5 แต่ถ้าไม่หลุดก็คือขึ้นฮะขึ้นไป155นะครับก็อัพไซด์ก็ไม่เยอะแต่ว่าก็พอสมควร2ประมาณ 3% นะครับสำหรับสผ.นะฮะอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวCRC ตัวนี้แนวโน้มไซด์เวย์นะครับแต่ว่าภาพรวมก็ดูดีกว่าเซตนะฮะก็แนวไซด์เวย์กรอบแนวรับ34กรอบแนวต้าน36ถ้าทะลุ36ถึงจะไปได้แรงหน่อยไปถึง38นะครับก็ทะลุ36สัญญาณดีขึ้นนะครับอีกตัวนึงจะเป็นหุ้นตัวเล็กหน่อยสำหรับคนบางคนที่มองว่าเออตัวใหญ่ไม่ชอบตัวเล็กๆนะฮะก็ NL ก็จะเป็น NL Development นะฮะตัวนี้ทำอะไรตัวนี้ทำกลุ่มรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางครบวงจรนะฮะคือก็เชี่ยวชาญในการทำพวกตึกอาคารที่มันยากๆพิเศษนะครับแล้วก็ทำครบวงจรแล้วก็มีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ในการตกแต่งด้วยนะฮะก็ช่วงแรกที่ IPO ไป IPO ก็ขายหมดนะฮะแล้วก็วันแรกก็เปิดกระโดดขึ้นเลยนะฮะIPO ที่2.60 บาทนะฮะแล้วก็เปิดกระโดดขึ้นนะครับตอน IPO ก็ PE ประมาณ 8.4 เท่านะฮะก็ไม่แพงนะครับก็เลยเปิดกระโดดขึ้นเปิดเข้าตลาดเมื่อวันที่20ฮะ20กุมภาก็8วันมาแล้วเข้าตลาดก็ลงมาตลอดแล้วก็หลุด IPO ที่ 2.6 ลงมานะครับตัวนี้ผมเลยชอบนะฮะเพราะว่า1หลุด IPO ละนะครับแล้วก็มันเริ่มที่จะดูเริ่มทรงตัวนะครับในวันศุกร์นะฮะอันนี้ถ้าเกิดดูอย่างนี้มันก็ยังดูงงๆนะฮะเราก็ไปดูราย1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเห็นว่ามันเริ่มทรงตัวได้ที่แนวรับ 2.26 มันปิด 2.32 ผมเลยมองอย่างนี้ครับมองว่าตัวนี้เนี่ยแนวรับชัดเจนนะครับแล้วก็จุด stop loss ก็คือต่ำกว่า 2.26 นะครับแล้วก็ปิดอยู่ที่แนวรับ 2.32 พูดง่ายๆว่าตัวนี้ถ้าเปิดมาแล้วลบไม่เล่นฮะเปิดมาทรงเข้าเลยซื้อเลยเปิดมาขึ้นซื้อตามนะครับจำง่ายๆลบยิ่งต่ำกว่า 2.26 เลิกเลยไม่เล่นนะครับเขามันเข้ากฎแล้วว่าถูกแล้วถูกอีกนะครับเจ็บแล้วเจ็บอีกไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นต่ำกว่า 2.26 นี่ก็ดูแปลกๆละนะครับทำไมมันต่ำเกินเหตุนะครับแสดงว่าอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่รู้นะครับส่วนแนวต้าน 2.46 เนี่ยตรงนี้แนวต้านไม่ค่อยสำคัญฮะนะครับน่าจะผ่านได้ในที่สุดแล้วก็อาจจะแนวต้านหลักๆจะอยู่ที่ราคา IPO ฮะ 2.60 นะครับเพราะนั้นตัวนี้ผมว่าเล่นแล้วอัพไซด์เยอะนะครับอัพไซด์เยอะนะครับแล้วก็น่าเทรดในระหว่างวันนะครับส่วนวันนี้ขอตอบคำถามของหลายๆท่านนะฮะมีคุณพลัดคุณบุญยฤทธิ์แล้วก็คุณไบโบถามพูดมาหลายตัวเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างเดี๋ยวโทษฮะอันนี้ผิดในระหว่างรอพี่วัดขอตอบคำถามคุณคาร์เลนก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้บัตรเครดิตเขาจ่ายค่าธรรมเนียมแทนลูกค้าใช่ไหมคำตอบก็คิดว่าใช่ครับในรายละเอียดเนี่ยทางจริงทางแบงก์เขาไม่เคยแจ้งออกมาหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นฟรีที่คือมีการเก็บกันอยู่แล้วแล้วอาจจะเป็นจำนวนที่มันไม่ได้เยอะมากนะครับแบงก์ก็ที่ผ่านมาก็เลยใช้คำว่าน่าจะแอบสอบกันไปเองแต่ว่าตอนนี้ก็ด้วยความที่เหมือนทางธนาคารประเทศไทยก็อยากให้มีการระบุต้นทุนหรือว่าอะไรพวกนี้ออกมาชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้แบงก์ก็เลยว่าในเมื่อมันเป็นต้นทุนของแบงก์ก็ออกมาก็พาสออนให้กับลูกค้าแทนอะไรอย่างครับอันนี้เดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบงก์ต่างๆเพิ่มนิดนึงแต่ว่าก็คุณการก็ไปเช็คมาเหมือนกับอีออนเขาก็พูดประมาณนี้ครับครับแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายโมง15นาทีนะครับพี่มนมีรายการบ่ายยังไงก็ฝากด้วยรายการTesco Talk to Trend This Week นะครับผมจะมีน้องไบร์ทน้องโมนะครับมาคุยกันสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วง
สัปดาห์นี้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าช่วงเช้าก็คงไม่มีเวลาไม่พอนะครับข้อมูลค่อนข้างเยอะครับอันแรกเลยนะฮะก็หุ้นลาดบุรีนะครับตัวนี้โอ้โหตกไปเยอะจริงๆนะครับคือเวลาผมหาแนวรับเนี่ยแนวรับก็จะมี2จุดนะครับคือตรงนี้ก็แนวรับอยู่2จุด 28.5 กับ 26.5 นะครับตรงนี้ถามว่ามันเป็นแนวรับจากตรงไหนเพราะมันตกมาเยอะนะครับแนวต้านก็ประมาณ31บาทนะครับแนวรับเนี่ยต้องไปดูอย่างนี้เลยฮะไปดูรายเดือนฮะเห็นไหมฮะคือมันเป็นแนวรับตั้งแต่ปี10นะฮะปี10กับปี09นะครับอยู่ประมาณ31กับ28จุดกับ 28.5 นะครับอันนี้ก็เป็นของลาดบุรีตกมาเยอะมากฮะตัวนี้ก็ตกมาจนเสียตนแบบงงเหมือนกันนะฮะก็ถามว่าต้องขายไหมเนี่ยตอบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันถือว่าลงมาเยอะแล้วน่าจะเด้งได้แล้วนะครับแต่ว่าเด้งไปแล้วก็น่าจะไซด์เวย์ในกรอบคือเด้งแล้วไซด์เวย์ในกรอบนะครับเพราะว่าถ้าดูจากอันนี้เนี่ยมันก็โอเวอร์โซแต่ว่ามันอยู่ดูยังไม่มีท่าทีอะไรเลยนะครับก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับคือถ้ายังไม่มีเนี่ยผมคิดว่าตัวกราฟยังดูน่าสนใจกว่านะครับแต่ว่าถ้ามีอยู่แล้วผมคิดว่าน่าจะถือไว้ก่อนนะครับเพราะว่าราคาตรงนี้มันก็นิวโลในรอบ10กว่าปีละนะครับสำหรับตัวลาดบุรีนะครับเพราะอันไหนที่ผมยังไม่แน่ใจเนี่ยผมจะไม่ทำลูกศรชี้ไปชี้มานะฮะอย่างตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคือยังดูไม่ออกก็เลยต้องให้ตลาดเป็นตัวเฉลยฮะนะครับสำหรับตัวลาดบุรีนะครับแล้วก็สำหรับตัวอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวกราฟนะฮะกราฟเนี่ยผมว่ายังดูน่าสนใจกว่านะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยแนวรับชัดเจนฮะ42นะครับแล้วก็เริ่มทรงตัวได้นะครับแล้วก็แนวต้านก็อยู่44-50นะครับภาพตรงนี้ก็น่าจะไซด์เวย์ออกข้างนะครับผมคิดว่าตัวของกราฟเนี่ยน่าจะไซด์เวย์ในกรอบนี้ฮะแล้วออกด้านข้างซะก่อนนะครับสำหรับตัวกราฟนะครับอันนี้ก็ถามว่าควรสวิตชิ่งมากราฟไหมผมคิดว่าราคาลาดบุรีมันก็ไม่ควรขายหรือยังไงฮะคุณมนเสริมได้นะฮะว่าก็อย่างที่เรียนไปครับว่าเก็บเป็นรับเป็นดิวิเดนด์ได้แต่ถ้าอยากได้หุ้นที่มันมีความหวือหวามากขึ้นก็กราฟก็เป็นตัวเลือกเพราะว่ามันจะมีโกรทครับลาดบุรีโกรทอาจจะหายากนิดนึงก็เป็นลักษณะของเก็บปันผลอย่างเดียวแล้วครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็ตัวอมตะนะครับอมตะปิดที่22.7นะฮะแนวรับก็ 21.6 ครับแนวต้านก็23นะครับตัวนี้ก็ดูแล้วก็อัพเปอร์ฟอร์มกว่าเซตนะฮะคือดีกว่าเซตนะครับแต่ว่าแนวต้องดูเซตประกอบนะครับถ้าเซตขึ้นไปได้ดีเนี่ยอาจจะทะลุ23ไป 23.7 นะก็จะมีแนวต้านอยู่2ระดับนะฮะก็ประมาณ 23-23.7 แต่ว่าตัวนี้ภาพโดยรวมแล้วยังดูดีกว่าเซตอินเด็กซ์ของบ้านเรานะฮะบ้านเราเซตอินเด็กซ์มันดูแย่กว่าตัวนี้พูดได้ไงว่าตัวนี้อัพเปอร์ฟอร์มกว่าเซตนะครับสำหรับตัวอมตะนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ถามมาก็คือตัว AAV ตัวนี้ยังดูโอเคกว่าเลยนะฮะตัวนี้ผมก็เลยถ้าตัวไหนที่มองแล้วชัดเจนเนี่ยผมจะใส่ลูกศรไว้นะครับอย่างตัวนี้ผมก็มองไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับแนวรับก็ 2.2 แนวต้านก็ 2.44 นะครับสำหรับตัว AAV นะฮะแล้วก็มีถามมาอีก3ตัวSCB เริ่มลงนะครับผมคิดว่าราคาน่าจะซึมซับข่าวไปพอสมควรละนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ทำพีคไว้ที่115นะครับก็เลยมองว่าอาจจะลงมาปิดแกปที่ประมาณ109ซะก่อนแล้วค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นไปใหม่นะครับก็สรุปแล้วก็คือไซด์เวย์ในกรอบ109กับ115นะครับสำหรับตัวไทยพาณิชย์นะฮะถัดมาก็จะเป็นตัว Land and House ครับตัวนี้ค่อยๆฟื้นตัวนะครับตัว Land and House นะฮะลงมาเยอะแล้วก็เริ่มฟื้นตัวนะครับแล้วก็ในกลุ่มบ้านคอนโดเนี่ยผมคิดว่าอาจจะได้ปัจจัยบวกจากเศรษฐีพม่ามาซื้อนะครับบางทีคนไทยกำลังซื้อไม่มีแล้วครับตอนนี้นะครับต้องอาศัย
อาศัยพวกเศรษฐียูเครนเศรษฐีพม่าที่หนีเข้ามาจากปัญหาทางการเมืองบ้านเขานี่แหละครับนะครับแล้วก็รวมทั้งเศรษฐีจีนด้วยนะฮะจีนเนี่ยผมคิดว่าเขาเองก็อยากจะมาซื้อคอนโดซื้อรวมทั้งซื้อบ้านด้วยนะฮะเพียงแต่ว่าบ้านนี่อาจจะต้องใช้นอมินีในการซื้อนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยมองไซด์เวย์อัพนะฮะสำหรับตัวแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับแต่ว่ามีแนวต้านอยู่ 7.8 ก็จับตาดูที่ 7.8 เป็นหลักนะครับถ้าทะลุ 7.8 อันนี้ไปแรงฮะจะไป 8.2 เวลาทะลุ 7.8 เนี่ยมันจะคล้ายๆกับตรงที่ผมแรงเอาเป็นสีฟ้าๆตรงนี้ฮะเป็นสีฟ้าๆนะเห็นมั้ยตรงฟ้าๆเนี่ยก็จะแรงเอาไว้นะครับก็คือทะลุอาการมันจะเป็นแบบนี้พอทะลุปุ๊บมันจะขึ้นเร็วแต่ถ้าไม่ทะลุเนี่ยมันก็จะแบบขึ้นมาอ่อนๆแล้วก็ออกข้างก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัว Land and House ส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวบริยุกเกอร์นะฮะตัวนี้ดูไม่ออกนะครับตัวนี้ดูไม่ออกนะครับเราเห็นว่าข้อแรกเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยลงมาทำโลในรอบน่าจะ 3-4 ปีนะครับขอลงขอก็ไปดูในวีคนี่แป๊บนึงเห็นไหมฮะลงในรอบน่าจะหลายปีแต่ขอไปดูในมันอีกทีฮะลงมาทำนิวโลตั้งแต่ปี2011นะครับก็เลยโลในรอบ10กว่าปีนะครับก็เลยผมก็เลยไม่แน่ใจนะครับเอ๊ะทำไมลงเยอะจังนะครับแต่ว่าถ้าเราดูนะฮะไอ้ตรงบริเวณแนวรับ24เนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็แนวต้าน 26.2 26.25 นี่ก็ค่อนข้างแข็งนะครับจะเห็นว่ามันก็ปิดที่แนวรับพอดี24นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยผมว่าดูอย่างนี้เลยฮะถ้าขึ้นเปิดบวกขึ้นเลยฮะแต่ถ้าลบเนี่ยไม่ค่อยดีละถ้าลบเนี่ยต้องระวังมันหลุดแนวรับที่ 23.1 ฮะถ้าหลุด 23.1 ก็อาจจะลงมาที่ 20.5 นะครับสรุปแล้วตัวนี้ถ้าขึ้นนะฮะต้องเปิดบวกขึ้นเลยเปิดบวกขึ้นเลยก็อาการน่าจะเป็นแบบนี้นะครับมันต้องเปิดบวกแล้วอย่างนี้ฮะแล้วก็ตัดแรงขายแล้วขึ้นไปเลยต้องเปิดอย่างนี้อย่างเดียวนะครับพูดยังไงว่าตัวนี้จะคล้ายๆกับตัว NL ฮะที่ให้ไว้นะครับ NL development เนี่ยนะครับคือเปิดต้องบวกแล้วขึ้นเลยนะครับก็ตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวนึงที่จับตาดูนะฮะแต่ NL ดูกราฟมันน่าสนใจกว่านะครับถ้าพูดถึงการเก็งกำไรนะฮะเก็งกำไรบริยุกเกอร์เนี่ยผมว่าเก็งยากกว่าเก็งกำไรกับNL ง่ายกว่าฮะแต่ถ้าตัวนี้มีอยู่ก็อาจจะรอดูภาพมันซะก่อนว่ามันจะเอายังไงนะครับสำหรับตัวบริยุกเกอร์ครับครับขอบคุณมากครับพี่วัดขอบคุณครับโอเคครับพอดีเวลาล่วงเลยมาพอสมควรแล้วนะครับก็ขอสรุปนิดนึงละกันก็ตอนนี้ก็ช่วงงบเนี่ยประกาศกันไปเรียกว่าครบถ้วนเกือบหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เน้นเทรดดิ้งหุ้นที่ว่างบดีแล้วก็มีแนวโน้มที่ตลาดจะปรับประมาณการขึ้นก็มีอยู่หลายตัวเลยนะครับแล้วคุณนพก็ให้ไปแล้ว2ตัวด้วยวันนี้นะครับก็เรียกว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อาจจะต้องดูตรงพวกเนี้ยมาประกอบนะครับแล้วก็ลุ้นให้เซตเนี่ยผ่าน 1,400 รอบนึงพี่วัดฝากไว้3ตัวนะครับหุ้นเทคนิคก็คือปตท.สผ. CRC แล้วก็ NL ส่วนหุ้นพื้นฐานเด่นวันนี้นะครับก็เลือกเป็น KKP ที่เราปรับมาเป็นซื้อนะครับแล้วก็ CRC ที่ว่าแนวโน้มน่าจะยังดีต่อนะครับก็เป็น5ตัวฝากไว้วันนี้นะครับก็พบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ 8:15 ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ Tisco Securities นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ